สวัสดีครับนี่เจอคนหูจักครับนี่รถพี่ชัยครับมาซื้อรถครับเห็นว่ามาลองเบิ่งรถครับตาแท้ครับตาแท้ทางขาครับเออตาแท้ทางขาเออตาเราจอดเบิ่งครับว่ารถเป็นยังครับนี่มาเบิ่งครับว่ารถเป็นยังเอาเอาสวัสดีครับโอ้เป็นยังนี่โอ้ว่าอยากกลับบ้านละมั้งนี่รถนี่แม่เอาแต่ช็อตเด็ดเนาะเอาช็อตเด็ดเลยครับผ่านมาพ่อเนาะก็เลยว่าเอาก็จังเห็นอยู่ดีๆนี่ก็ไปแบตเริ่มหมดครับเอาแบตจับ6 ล้อไปใส่6 ล้อจะ6 ล้อไปล่ะอ๋ออ๋อนะครับใช่ไลน์มาเด้อไปเช็คก็ได้เลยเจ้าทุนหูจัดครับก็เลยแวะเขามาเบิ่งน้ำมันเบิดบ่เอาโอ้ขับมาน้ำมันเบิดจะแม่นบ่ไอ้เติมไว้ให้เขาเลยเนาะน้ำขึ้นครับน้ำขึ้นครับรถบ่มีน้ำมันตัวแนวนี้รถให้ถูกโอ้ราคามอเตอร์ไซค์เลยครับรถบ้านนะเนี่ยบ้านอะไรเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่อย่าใส่กลัวผิดเด้อเอาพี่ให้ก้อนใส่กุญแจไปบิดกุญแจไว้สักมันหมดระยะหนึ่งรถบ่มีน้ำมันอันนี้ครับล่องเฮ้ยแบบตกลงว่าเอาแล้วครับนี่เอาแล้ว56ราคามอเตอร์ไซค์เลยโอ้ติดแล้วตัวนี้เดี๋ยวทันได้เลยนะปิดไม้น้ำมันหมดแยกแล้วแล้วได้ไม่ดีแยกไม่ดีแยกนี่บินซินมันไม่แยกมันตั้งติ๊กมันทำงานตั้งปั๊มมันดูดมันปั่นไปเลยเรื่องแบบนี้เอ้าเหยียบคันเร่งเหยียบคันเร่งเลยโอ้เบ็ดน้ำมันครับเบ็ดบินซินต้องเหยียบตุกตุกมันไม่ได้อีกมันพวกไอ้เดียวมันเหยียบค้างใกล้ติดแล้วครับใกล้ติดแล้ว 50% แล้วเกือบติดแล้วจะ2ลูกนี่แต่การ์ตูนมันเชียบเพชรไม่รอช่างจังหน่อยมาทำเลยแล้วถ้าแบตหมดนี่ต้องอยู่6 ล้อกระตุกแม่นบ่ครับนี่แบตหมดเรียบร้อยครับมันยากขนาดนี้เลยเร่งอย่ามาลีนเลยก็ได้เป็นอย่างนี้แหละถ้ารถเป็นกินน้ำมันหมดก็ไล่ได้นี่ยักษ์สามคู่ตั้งหนึ่งโมงแล้วยังไม่ติดมาแล้วมาแล้วเสียวเล่นแบตหมดไปลูกหนึ่งนะครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้นึกว่าแต่เสียวเล่นแบตหมดไปลูกหนึ่งครับโอ้เนี่ยใครเล่นหมดนี่สตาร์ทอยู่นั่นแหละต้องสตาร์ทติดต้องเอาน้ำมันมาอีกต้องเอาน้ำมันมาเติมอีกน้ำมันกี่บาทเมื่อกี้100 หนึ่งของเข้าอยู่100 หนึ่งเกมันขึ้นเลย100 หนึ่งมันขึ้นบอกถังมันก่วงเลยเบนซิน101กี่ได้เท่าไหร่3 ลิตรไปเอามาอีก101ไป101ได้ขวดเดียวเด้อ2ขวดยังไม่ติดครับแบตมีอยู่สแตนบายอยู่กับรถอยู่ครับไอ้นี่จะขายรถนี่จะขายรถน้ำมันก็บ่มีไอ้เขาเลยขี่ล่องจนว่าหมดไงแบตลูก2ยังไม่หมดครับขี่ล่อง2ยังขี่ล่องจนหมดเติมน้ำมันก่อนพอก่อน
เบิกเงินดอกเบิกเงินแต่เจ้าของรถเด้นี่ต้องเบิกเงินครับเจ้าของรถเด้นี่สามล้อพาซิงครับตีลังกาทุกันยี่ยน้ำมันเข้ามาแล้วครับน้ำมันมาแล้วน้ำมันมาแล้วเป็นลางหรือเปล่ามาซื้อรถน้ำมันเบิดครับโอ้จะขับกลับบ้านแล้วนี่บอกครับร้อยหนึ่งได้ตั้มนี่บอกโอ้น้ำมันเบิดซื้อมาร้อยหนึ่งเติมมันจะติดโบ200เลยเด้อถังกับบกกว้างนึงแม่ผมว่าเดี๋ยวติดยังร้อยหนึ่งได้เท่านั้นน่ะนี่แหละครับเขาเอื่นว่ารถบ่มีน้ำมันติดเด้อติดเด้อคนขายรถเขาขายออกจากบ้านวิทย์แล้วเขารอดตัวเด้อแบบนี้แต่มือนี้บ่รอดมือนี้บ่รอดไปบ่ทันถึงไหนเลยเบิดไอ้โลครึ่งเดี๋ยวติดแล้วติดแล้วปิดแอร์มาตั้งปิดแอร์ไม่ได้หรอปิดแอร์ไว้ปิดแล้วแอร์แล้วทำไมพัดลมมันหมุนอ่ะพัดลมในมันหม้อน้ำเป็นพัดลมหม้อน้ำอัตโนมัติไงรอบนี้แหละรอบนี้แหละขึ้นเลยเจ้าของรถเกิดใจพอดีแล้วครับอยู่พอเป็นสุขแล้วเอาเริ่มมาแล้วอากาศรถไล่อากาศแป๊บนึงเพราะว่าเนี้ยงล่ะดังตุบตุบเฮ้ยอากาศไงเอามันหมดอากาศแล้วเอาแม่นระเบิดแล้วบ่ระบุดีดีอยู่แม่นบ่ครับครับมานี่ก็ดีดีอยู่ครับดีครับดีปกติครับครับมาดีปกติครับแต่น้ำมันหมดมาปึ๊บนี่ปัญหามากครับนี่
โอ้ถ้ามันติดแล้วมันก็น่าติดบ่หายแล้ววันนี้เนาะถ้ามันติดอ่ะเอาเดินมาแล้วหายแล้วยังจ้ะเอาวิศวะเคาะวิศวะเคาะข้อเบื้องมึงใดมันสิหายเอามันโมเมนต์ของแจ็คน้ำมันดิน่ะเอาครับเอาไอ้ควันมันออกอยู่ดิข้าวที่แล้วก็ไปล่องกับข้าวที่แล้วไปเบิ้งอยู่ใดครับไอ้ได้ว่าไปเบิ้งมาแล้วอีกขั้นนึงอ่ะฟองกันเลยโอ้เดี๋ยวรอช่องคลิปมาครับคลิปนี้สวัสดีครับ